คอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นเมื่อมีชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยไปเมืองไทยเลยถามว่าคนไทยจะปฏิบัติต่อฉันอย่างไรคอมเมนต์ตอไปนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ชาวญี่ปุ่นนะครับก็แห่มารีวิวประเทศไทยนะครับมาดูกันว่าเขาจะรีวิวไว้อย่างไงกันบ้างน,นะครับโดยผู้ตั้งคำถามนะครับเขาก็บอกว่าเขาเป็นชาวญี่ปุ่นและฉันจะไปที่เมืองไทยเดือนหน้ามีเคล็ดลับอะไรบ้างแล้วคนไทยพวกเขาจะปฏิบัติต่อฉันอย่างไรแล้วก็ที่คอมเมนต์แรกนะครับเขาก็เข้ามารีวิวว่า ผมค่อนความมั่นใจเลยนะว่าชาวญี่ปุ่นจะเป็นหนึ่งในผู้คนจากประเทศที่ได้รับการต้อนรับมากที่สุดเลยเมื่ออยู่เมืองไทยหรือถ้าพูดภาษาบ้านๆก็คือถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับยังไงคนไทยก็ต้อนรับอยู่แล้วนะครับโดยเขาก็บอกว่ามีเหตุผลดังนี้นะครับนั่นก็คือหนึ่ง เขาบอกว่าเพราะว่าคนไทยนะครับเป็นหนึ่งในผู้คนที่ทำอาหารอร่อยที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่รักสงบมากๆอาจจะเป็นเพราะวัฒนธรรมที่อาจจะมีความคล้ายคลึงกันทําให้คนไทยและก็คุณเองน่ะจะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายในส่วนของเรื่องที่สองนะครับเขาก็ตอบกับชาวญี่ปุ่นคนนี้ว่าในยุคสงครามนะครับญี่ปุ่นอาจจะเคยโจมตีรอบๆเอเชียหลายๆประเทศแต่ทว่าไทยน่ะไม่ได้ต่อสู้กับญี่ปุ่นโดยตรงแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคนไทยพวกเขาก็จะ ต้อนรับชาวญี่ปุ่นดีแน่ๆอันนี้ก็เป็นในมุมที่เขาก็พูดถึงในบ้านของเขานะมันก็น่าจะเป็นที่มาของคําถามด้วยนะครับคือชาวญี่ปุ่นบางคนก็อาจจะกังวลน,นะครับในขณะที่เรื่องที่3นะครับเขาบอกว่า ในข้อนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าคนไทยเป็นมิตรกับคุณแน่ๆนยิ่งคุณเป็นชาวญี่ปุ่นนะดูได้จากอะไรรู้ไหมดูจากจํานวนร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยก็ได้คือมีอยู่ทุกที่เลยมากกว่ากรุงเทพมากกว่าจาการ์ตามากกว่าสิงคโปร์และก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะที่สุดเลยเมื่อเทียบกับอาหารของประเทศอื่นๆที่เข้ามาในไทยนั่นจึงบ่งบอกว่าญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากๆสำหรับคนไทยอยู่แล้ว ดูคอมเนต์ทรรมาจากคุณโทนี่กันบ้านนะครับอันนี้ไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะฝรั่งคนนี้ก็เข้ามาบอกว่าสวัสดีผมคิดว่าคุณจะแปลกใจนะถ้าคุณมาที่ประเทศไทยคุณจะแปลกใจว่าทําไมพวกเขาปฏิบัติกับคุณดีขนาดนี้มีชาวต่างชาติจํานวนมากรวมไปถึงชาวญี่ปุ่นด้วยที่อยู่ในกรุงเทพผมเองตอนที่อยู่ที่กรุงเทพผมก็เคยเจอกับชาวญี่ปุ่นเช่นกันมีชาวญี่ปุ่นไม่น้อยเลยนะและพื้นที่ต่างๆคนไทยก็ให้เกียรติทุกคนมากๆแม้ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นหรือไม่ใช่ก็ตาม ผมกล้าร,รับประกันว่าคุณจะได้รับการปฏิบัติที่ดีในประเทศไทยและสำหรับคําแนะนําของผมต่อคนที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยนะในมุมของคุณอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคุณจะมาที่เมืองไทยครั้งแรกผมอยากจะบอกว่าอยากให้คุณอ่ะปฏิบัติต่อคนไทยในแบบที่คุณต้องการได้รับการปฏิบัติเลยถ้าคุณอยากให้เขาปฏิบัติดีด้ดวยคุณก็ปฏิบัติกับเขาที่ดีก่อนแน่นอนคุณจะได้รับการตอบกลับมาที่โอเคมากๆขอให้เพลิดเพลินกับการเดินทางในประเทศไทยนะจากนั้นก็มีคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับเข้ามาบอกว่า คุณไปประเทศไทยคุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านเลยรู้ไหมทําไมโดยเฉพาะในกรุงเทพนะเพราะว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างมากมายมีร้านค้ามากมายที่มีป้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นผมเข้าใจนะว่าชาวญี่ปุ่นอย่างเราอาจจะไม่สื่อสารภาษาอังกฤษได้แต่คุณจะทึ่งตรงที่ไปค้นพบว่ามีป้ายอาหารร้านอาหารต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย ร้านอาหารร้านคาราโอเกะหลายๆแห่งก็มีป้ายเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นก็มีนะและก็มีเพียงคนญี่ปุ่นเท่านั้นที่ไปใช้บริการก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้คุณทราบก็คือมีชาวญี่ปุ่นจํานวนมากเลยที่ก็ทางานอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่เป็นปัญหาเลยและผมคิดว่าเป็นไปได้มากที่คุณจะได้พบกับชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองที่นั่น และสำหรับผมเองผมก็คิดว่าชาวญี่ปุ่นเป็นที่เคารพนับถือและยินดีต้อนรับในประเทศไทยไม่น้อยเลยนะเขาไม่ต์ามาจากเขาที่มีชื่อว่ารีอาซิมครับก็เข้ามาบอกว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วผมเองก็มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวญี่ปุ่นเหมือนกันด้วยความที่ผมหน้าตาคล้ายชาวญี่ปุ่นเลยแต่รู้ไหมผมได้รับการปฏิบัติยังไงในไทยอ่ะคือผมได้รับการเคารพแล้วก็คนไทยก็มีมารยาทกับผมมากๆเลยจากในมุมคนที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชาวญี่ปุ่นนะคอมเมนต์ถัดมานะครับก็เข้ามารีวิววประเเททศไทยช่่นกนกกกั็บอา คุณไปชาวญี่ปุ่นยังไง,ง,ไงก็ได้รับการปฏิบัติที่ดีอยู่แล้วประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติชาติอื่นๆจํานวนมากเลยดังนั้นคนไทยจํานวนมากจึงเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อหางานทําที่เมืองไทยโดยเฉพาะในเมืองอใหญ่ๆคุณอาจจะได้พบกับมัคคุเทศและพนักงานโรงแรมที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้และคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอบ่อยกว่าประเทศอื่นๆซะด้วยซ้ำนะไปประเทศอื่นๆคุณอาจจะไม่มีขนาดนี้แต่คุณจะตกใจเลยทีเดียวว่าคนไทยพวกเขารู้ภาษาญี่ปุ่นขนาดนี้เลยหากคุณสุภาพต่อผู้คนพวกเขาก็จะทำแบบนั้นกับคุณเช่นกัน ทีนี้จากนั้นนะครับคนนี้ก็รีวิวในส่วนอื่นๆกันบ้างเหมือนกับให้คําแนะนำนะครับเรื่องของแท็กซี่ก็เลยมาดูว,ว่าจะว่ายังไงกันบ้างน,นะครับเขาก็บอกว่าแท็กซี่ในกรุงเทพนะครับคนนี้ก็ให้ความเห็นว่าผมคิดว่าแท็กซี่ในกรุงเทพส่วนใหญ,ญ่ก็โอเคอยู่นะ เพียงแค่คุณอาจจะรู้ต้องรู้เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสักหน่อยบางทีในพื้นที่ท่องเที่ยวหรือในบางจุดอาจจะมีราคาที่แพงกว่าและพวกเขาจะไม่ค่อยใช้มิเตอร์วัดสักเท่าไหร่จากนั้นเขาก็พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆ,ๆนะครับก็ไม่ระบ,บุแล้วกันนะครับจะได้แบบไม่ได้เจาะจงไปตรงนั้นมากเกินไปนะครับเขาก็บอกว่าหลีกเลี่ยงเกาะนั้นไปเลยถ้ารับได้ก็ไม่ไ้บอกเกาะไหนนะเมื่อคุณมีเคล็ดลับในการเลือกใช้บริการขนส่งแล้วแค่นั้นผมก็คิดว่าที่เหลือคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีกับประเทศไทยคนไทยนะมีความเป็นมิตดร ยิ่งเลยเดียวนะครับคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นคนถัดมานะครับก็เข้ามาบอกว่าบริเวณ BTS อโศกในกรุงเทพนะมีชุมชนชาวญี่ปุ่นขนาดใหญ่เลยมีซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นด้วยนะอสังหาริมทรัพย ที่มีแต่คนญี่ปุ่นอยู่กันคนญี่ปุ่นในร้านกาแฟาในแบบสไตล์ของญี่ปุ่นก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในความคิดของผมผมคิดว่าที่นี่เหมาะกับคนญี่ปุ่นมากๆมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลากหลายเพื่อเชื่อมโยงชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยแต่โดยทั่วไปสำหรับคนไทยคนไทยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผมคิดว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจะพบว่าคนไทยเข้ากับคนญี่ปุ่นได้ดีมากๆผมเห็นคนญี่ปุ่นจำนวนมากก็อาศัยอยู่ที่นี่และก็อยู่กับครอบครัวของพวกเขาอยู่ที่กรุงเทพได้อย่างมีความสุข ในขณะที่ชาวญี่ปุ่นคนตัดมานะครับคนนี้ใช้ชื่อว่าฮิเดสโตนะครับคนฮิเดสโตน,นี่ก็บอกว่าคําถามนี้เป็นเรื่องตลกมากๆนะคนล้อเล่นหรือเปล่าที่ถามแบบนี้อันนี้ก็ชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับก็งงกับคนที่ถามมากเลยว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าคนไม่รู้จริงๆหรือนะครับโดยคุณฮิเดสโตคนนี้นะครับก็ให้ความเห็นว่าประเทศไทยน่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่ชาวญี่ปุ่นเข้ามาทเที่ยวมากที่สุดในโลกนะ ผมเคยไปที่ประเทศไทยหลายครั้งและไม่เคยมีปัญหาเลยย้ำว่าไม่เคยเลยทุกคนเป็นมิตรเพียงแค่คุณก็ต้องใช้สามาัญสำนึกของคุณด้วยว่าคุณต้องปฏิบัติต่อเขาดีๆคุณก็จะสบายดี และคาแนะนําของผมที่น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณก็คือลองไปทัวร์สักสองสามทัวร์แล้วก็พวกเขาจะแสดงให้คุณเห็นในหลายอย่างในหนึ่งวันอย่างแน่นอนอันนี้ก็บอกว่าออกไปเที่ยวหลายๆทัวร์ดูนะครับคุณจะได้รู้ว่าจริงๆคนไทยปฏิบัติกับคุณยังไงนอกจากนี้หากคุณกําลังวางแผนที่จะรับบริการต่างๆผมแนะนําว่าให้คุณลองต่อรองราคากับพวกเขาก่อนในขณะที่ถัดมานะครับก็บอกว่าสุดท้ายคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีและพบว่าตัวเองจะกลับมาที่ประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่า จากนั้นก็มีคุณไทกิฟูจิมโตะนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่ของผมต้องการที่จะเดินทางไปที่เมืองไทยหลังจากที่เธอไปที่นั่นถึง7ครั้งแล้วก็ยังอยากจะไปอีกและเธอตัดสินใจที่จะพาผมไปด้วยในเดือนหน้าขอบคุณสำหรับคําตอบคำแนะนําของคุณนะจากนั้นคุณฮิเดชโตะนะครับก็เข้ามาตอบกลับว่าไม่มีปัญหานะ ขอให้มีช่วงเวลาที่ดีในประเทศไทยคุณจะรักประเทศไทยมากๆเพราะอาหารอร่อยมากเลย mm hmm. ใช่หาดนี่โอ้โหแทบจะอยากตายอยู่ที่นี่นเลยทีเดียวและผมคิดว่าคุณจะอยากกลับไปที่นั่นอีกครั้งเสมอต่อที่คอมเมนต์มานะครับเป็นฝรั่งเข้ามาตอบแทรกกันมากนะครับคุณวิลเลียมไคลเปอร์นะครับคนนี้ให้ความเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสัญชาติเลยนะมันเป็นพฤติกรรมของคุณตั้งหากว่าคนไทยจะเคารพหรือว่าปฏิบัติต่อคุณดีหรือไม่มันอยู่ที่พฤติกรรมของคุณด้วย ผมอยากจะพูดอีกมุมหนึ่งก็คือหลายครั้งหลายๆคนนะเมื่อมาเมืองไทยพวกเขาทําตัวแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยให้เกียรติคนไทยก่อนเลยพวกเขาไปเที่ยวในบาร์สุดเก๋แล้วก็ทําให้ผู้คนขุนเคืองในกรณีนี้ผมคิดว่าคุณอย่าคาดหวังเลยกับสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาถ้าคุณทําตัวไม่ดีนะ ผมแนะนำว่าให้ประพฤติตนให้ถูกต้องให้ทำตัวให้เหมาะสมจะอยู่ในเมืองหรือในชนบทก็ทำตัวให้มันตามปกติสามัญอย่างที่ทุกคนเป็นกันให้เกียรติผู้อื่นวัฒนธรรมธรรมชาติของประเทศแห่งนี้คุณจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาใดๆเลยและผมเชื่อว่าคนไทยจะให้การต้อนรับที่อบอุ่นและก็มอบรอยยิ้มให้กับคุณอย่างแน่นอน อันนี้ก็เป็นความเห็นปิดท้ายจากคุณวินเลียมนกครก็ให้ความเห็นดังนี้เลยครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เองนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนาจะตอบคําถามของชาวญี่ปุ่นคนนี้ได้เยอะเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าได้เลยครับขอบคุณสหรับรับชมครับสวัสดีครับ